จะมาหาแม่บ้านส่วนตัวให้ลูกชายของผมนะครับอันนี้ก็คือรถของแม่บ้านนะครับและนี่คือบ้านของลูกชายผมนะครับแม่บ้านก็จะอยู่ที่นี่เลยที่สามารถเอาใจใส่และอยู่กับเขาได้ตลอดนะครับก็ต้องเป็นคนใจเย็นนะครับแล้วก็รักแมวจริงแล้วก็มีวินัยนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของน้องแมวนะครับไม่ใช่คอนเทนต์นะครับครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาหาแม่บ้านส่วนตัวให้ลูกชายของผมนะครับเต้าอ้วงนะครับอันนี้ก็คือรถของแม่บ้านนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับเป็นรถคันโปรดของลูกชายนะครับเวลาพาลูกชายผมไปฉีดวัคซีนอันนี้ก็จะเป็นบัตรวงเงิน 40,000 นะครับต่อเดือนใช้ได้เลยและต้องทำอาหารให้ลูกชายผมกินทุกเย็นนะครับอกไก่ไม่ก็เนื้อนะครับและนี่คือบ้านของลูกชายผมนะครับแม่บ้านก็จะอยู่ที่นี่เลยก็ได้แม่บ้านแมวแล้วนะครับทุกคนน้องบีบีนะครับผมก็จะจ่ายเงินให้น้องเขาเป็นรายอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละ 7,000 บาทแล้วก็ให้บัตรเครดิตน้องเขาใช้ 50,000 บาทต่อเดือนนะครับบวก 10,000 เพราะให้ดูแลน้องใจฟูเป็นพิเศษนะครับน้องเขาก็ไม่กล้าขับรถป้ายแดงนะครับผมก็เลยให้น้องเขาขับคันนี้แทนเวลาฉุกเฉินน้องแมวนะครับแล้วนี่คือบ้านของน้องที่ให้อยู่แบบส่วนตัวนะครับก็ต้องนอนกับน้องแมวบางคนนะครับ24ชั่วโมงและน้องเขาก็ต้องคอยตรวจเช็คน้องแมวตรวจเช็คบ้านแมวอย่างละเอียดทุกวันนะครับอันนี้คือผู้ช่วยของน้องเขานะครับแล้วผมก็ยังตามหาคนอาบน้ำน้องแมวอีก1คนนะครับตอนนี้มี34คนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมต้องไปช่วยคุณพ่อทำงานนะครับแล้วก็เข้ากรุงเทพค่อนข้างบ่อยนะครับก็เลยอยากหาคนที่สามารถเอาใจใส่และอยู่กับเขาได้ตลอดนะครับก็ต้องเป็นคนใจเย็นนะครับแล้วก็รักแมวจริงแล้วก็มีวินัยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของน้องแมวนะครับก็จะมีบ้านนะครับให้เขาอยู่นะครับแล้วก็รถคือก็ใช้ได้นะครับเวลาฉุกเฉินแต่ไม่ใช่แบบใช้ตลอดนะครับแล้วก็อย่างบัตรเครดิตนะครับบัตรเครดิตก็คือเป็นค่าใช้จ่ายของแมวทั้งหมดนะครับที่ให้ไม่ได้ใช้ไปใช้ส่วนตัวนะครับเพราะว่าค่าไฟที่บ้านแมวผมก็เป็นหมื่นนะครับต่อเดือนเพราะว่าเปิดแอร์2ตัวให้แมว24ชั่วโมงนะครับตอนนี้เปิดรับตำแหน่งอะไรบ้างก็อยากได้คนอาบน้ำแมวนะครับประจำครับเพราะว่าเวลาจะเคลื่อนย้ายแมวไปอาบน้ำครับค่อนข้างลำบากนะครับอยากมีคนอาบน้ำแมวนะครับก็คือไม่ใช่คอนเทนต์นะครับไม่ใช่น้องสาวแล้วก็ไม่ใช่แฟนนะครับเป็นคนที่มาเป็นแม่บ้านจริงๆของผมนะครับเพราะว่าอยากแบ่งเบาภาระที่บ้านค่ะก็สนใจเรียนด้วยรู้สึกดีค่ะเพราะว่าชอบแมวอยู่แล้วด้วยก็ดูแลแมวทุกตัวค่ะแล้วก็ทำความสะอาดดูแลแมวค่ะรีวิวตัวเองนะครับผมชื่ออู๋นะครับเลี้ยงแมวทั้งหมด32ตัวนะครับเลี้ยงด้วยตัวคนเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้33ละเพราะใจฟูเกิดมาคนอื่นชอบบอกผมทำตัวแปลกๆนะครับอย่างวันวาเลนไทน์นะครับผมก็ซื้อดอกไม้ให้แมวนะครับและนี่คือเงินนะครับที่ถ้าผมเป็นอะไรไปนะครับแมวผมจะสามารถอยู่ได้นะครับผมฝากไว้ให้น้องนะครับแล้วนี่คือพูลวิลล่าแมวนะครับที่ผมจะทำก็จะมีห้องแมวอยู่ข้างในนะครับความฝันของผมก็คือผมอยากเป็นทาสแมวแบบอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆนะครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter IG YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อให้กำลังใจกับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ